เรื่องข่าวแรกครับเราไปร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวนะครับที่เข้าพิธีวิวากันหน่อยครับคู่แรกต้องบอกแบบนี้ครับโอ้โหหวานหยดย้อยทีเดียวนะครับคู่แรกครับเป็นนักแสดงสาวครับคุณมะปรางวิปราการนะครับถือฤกษ์งามยามดี14มีนาคมควงสารวัตรชรนะครับเข้าประตูวิวาภายในบรรยากาศก็โอ้โหอบอวลไปด้วยความรักนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มบ่าวสาวนะครับพร้อมญาติสนิทมิตรสหายคนในครอบครัวแล้วก็แขกมาร่วมแสดงความยินดีครับโดยสาวมะปรางปรากฏตัวในลุคสวยสง่าชุดไทยจักรีโทนสีขาวดอกแก้วเป็นผลงานดีไซน์จากห้องเสื้อวนัทกูตูครับที่เจ้าสาวมีส่วนร่วมในการออกแบบนะครับที่ผ่านการทอมือขึ้นมาใหม่ทั้งผืนเพื่องานสำคัญในวันนี้โดยเฉพาะแต่ว่านอกจากบ่าวสาวคู่นี้แล้วนะครับนักข่าวเราก็ไปจับจ้องนะฮะกลุ่มเพื่อนเจ้าสาวก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันมีนักแสดงสาวหลายท่านมาร่วมงานนะไม่ว่าจะเป็นคุณคิมเบอรี่อันนี้ก็ลุ้นนะเอ๊ะคุณคิมเบอรี่นี่มาดูงานหรือเปล่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกับคุณหมากหรือไม่อย่างไรคุณมิ้นชาลิดาอันนี้มาแอบส่องหรือเปล่าเอ๊ะเอางานแบบไหนดีธีมแบบไหนดีสีชมพูหรือว่าสีหวานแววดีก็อาจจะมีข่าวกับใครนะคุณภูผาใช่ไหมฮะยังมีสาวๆอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณแพงพิชภัทรนะครับแล้วก็นี่หลายคนก็มาให้กำลังใจเจ้าสาวนะครับจนเจ้าสาวเองก็เอ่ยปากชมว่าเดี๋ยวงานหน้าเนี่ยต้องกลับไปร่วมไปแสดงความยินดีเหมือนกันกับเพื่อนเจ้าสาวที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับจะเป็นงานใครก็ต้องรอลุ้นกันนะคะไปดูคู่ต่อไปกันสักหน่อยพี่แบงค์คุณผู้ชมเพิ่งจะปล่อยพรีเวดดิ้งสุดหวานให้แฟนๆได้ชมผ่าน IG ไปคู่รักคู่นี้ล่ะค่ะเชนณัฐวัฒน์กับแพพิไลรำพานะคะล่าสุดทั้งคู่เข้าประตูวิวาไปเมื่อวานนี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักค่ะมีเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีนะคะบ่าวสาวมาในชุดแต่งงานโอกุตูสุดหรูสัญชาติไทยฝีมือของ2นักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงพี่ปลาสุดจิตและพี่เกศินีแห่งฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอค่ะข่าวติดปากขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ Your head on my shoulder whisper in my ear baby เนี่ยบรรยากาศเขาก็บ่าวสาวก็ได้มาพูดคุยเปิดใจกันนะคะแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่หวานจริงๆเนี่ยภาพนี้พี่แบงค์คุณผู้ชมแฟนคลับเขาแคปมาเลยเขาบอกว่าพี่เชนทำไมดูเหมือนแบบสะใจดูภูมิใจมากกับภาพนี้นะคะเพราะเป็นวันเดียวไงโอ้นี่น้องแพรก็กราบไปที่ก้มลงกราบใช่ไหมฮะกราบไปที่ตากใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นครับก็เปลี่ยนกันเลยฮะเป็นคุณเชนก็หาแผนถอดก็ดูแลกันและกันแหละเนาะอย่างนี้นะคะเป็นภาพน่ารักส่วนอีกคู่หนึ่งนี้ยังไม่แต่งนะแต่เหมือนแย้มๆจะแต่งหรือไม่อย่างไรไปดูกันหน่อยครับคุณเมย์พิชนาธครับกับคุณบิ๊กอัครวัฒน์ครับก็มีการก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันดีครับก็มีการไปฉลองวันวาเลนไทน์นะฮะสุดหวานเล่นเอาแฟนๆดูว่าเอ๊ะจะมีข่าวดีหรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสาวเมย์ก็โพสต์ภาพฮะใส่ชุดเจ้าสาวพร้อมข้อความปริศนาว่าติดแฮชแท็กนะ coming soon นะจ๊ะนี่ใครเห็นก็บอกว่าสาวเมย์ออร่าเจ้าสาวจับสุดๆพร้อมแสดงความยินดีกันล่วงหน้านะครับส่วนจะแต่งเมื่อไหร่นะฮะเชื่อว่านะเร็วๆนี้นะฮะมีข่าวดีอย่างแน่นอนนะเห็นสาวเมย์ก็ออร่ามาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วเนอะก็รอติดตามกันนะคะสำหรับงานอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก็ได้นะคะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ